คือผู้ทอนนครวัดเชื้อสายกษัตริย์สืบสานพระจอมราชพันทศชื่อเสียงปรากฏไกลไกลแม้แต่ถิ่นสุโขทัยไม่ว่าใครใครโจทย์ขานนี่ทหารพังลวงเจ้าแข่งข้อต่อเท้าขมินสุโขทัยเคยล้มเย็นต้องกลายเป็นสุสานในปัจจุบันพันทศปกครองด้วยกฎประการยุทธจักรนักมูทุกคนก็ต้องรู้หรือรันเกิดเป็นบุรุษที่สุดชราตให้ส่งชายชาตินักรบพวกต่อสู้ที่มาประสบทุกคนต้องสยบทั่วยานไอ้เรื่องเพลงทวนเพลงดาบกล่าวนี้เคยปราบบุกเดียววันไหนอารมณ์บูดเบี้ยวนึกไม่มีใครเกี่ยวฟังกันด้วยองค์กษัตริย์ขัดเตียงกล่าวของสระวิญญาณก็กระหม่อมใจเพิ่งเป่านะพระเจ้าค่ะขอบใจทุกๆคนที่ข้าให้พวกเจ้าพร้อมกันในวันนี้มีเรื่องอะไรจะรู้กระหม่อมฉันไม่ทราบพระเจ้าค่ะขุนผาเมืองแห่งเมืองราชเจ้าคงเคยได้ยินชื่อมันใช่ไหมรู้พระเจ้าค่ะถึงบัดเดี๋ยวนี้สุโขทัยจะตกต้องเป็นเมืองขึ้นแห่งแผ่นดินนครธมแต่ด้วยวาจาประกาศสิทธิ์ของบุคคลคนนี้ทำให้ทุกคนโจทย์ขานและเกรงว่าบุคคลคนนี้จะเป็นภัยต่อไปในวันข้างหน้ากูคิดว่าถึงแผ่นดินนครธมจะมีความเกรียงไกรขนาดไหนแต่สักวันหนึ่งในภายหน้ากูแกงเหลือเกินว่านครธมจะต้องได้รับความพ่ายแพ้จากคนที่ชื่อว่าพระร่วงเจ้าคนนี้กล้าว่าฉันจะทำความดีพระเจ้าค่ะทำเพื่อหน้าที่ของทหารเพื่อให้ปราสาทนั้นไปลงในพงศาวดารถ้าหากแม้ว่าพระองค์เกรงเช่นนั้นแล้วก็คงจะมียากพระเจ้าค่ะผูกสัมพันธ์ธมัยตรีระหว่างกรุงสุโขทัยกับนครธมพระเจ้าค่ะด้วยพ่อขุนผาเมืองปิยราชกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยนั้นยังเป็นกษัตริย์ที่โสดนะพระเจ้าค่ะอีกครั้งที่ดาสาวของพระองค์ท่านซ
ึ่งมีความสวยนั้นเป็นเลิศประเสริฐไปด้วยน้ำใจจะหาหญิงอื่นที่ไหนมาเสมอเหมือนก็คงจะมิได้น้ำตาลใกล้หมดนะพระเจ้าค่ะใครหรือจะอดใจไว้คำโบราณเขาได้เคยว่าไว้ผูกวัวผูกควายนั่นต้องผูกด้วยเชือกด้วยโซ่นั่นเป็นข้อใหญ่และข้อสำคัญหากผูกจิตใจชายนั้นต้องผูกด้วยรสสวัสดิ์วงเสน่หาของมารยาหญิงพระเจ้าค่ะดีเพื่อครองเสียประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ตกลงนั้นฟังเจรจาวาทะจึงเกิดเป็นมหาโลภาพไม่สู้ด้วยทวนด้วยดาบจะสู้ด้วยคราบอ่อนหวานจะเลี้ยงสิงเลี้ยงเสือต้องหาเหยื่อให้สดทั้งอ้อยตาลหวานสดเอาไว้เลี้ยงคดชะสารต้องใช้เพลงยุทธแบบอุตลิดควบคู่กับวิชามานเราขอฝากความคิดได้โปรดพินิจพิเคราะห์ถ้าเจอนักพูดก็ต้องพูดเพราะอย่าไปทะเลาะคนผ่านถ้าคิดจะราปาชรามก็ต้องรากันในความชราดคิดจับพระร่วงองค์จอมราชชัยรสสวัสดิ์อ่อนหวานคิดจับพางคกก็ต้องยกขึ้นวางเรียงไว้วันนี้ข้าพเจ้าสีขอนกลุ้มใจนะด้วยพระบิดาเท้าพันทศไม่รู้ว่ามีเรื่องใดจึงได้ดูเศร้าหมองดูกังวลสีขอนจะช่วยสิ่งใดได้บ้างก็ไม่รู้ได้สีขอนพระบิดาเจ้างามจริงๆใช่ราสนมจะชมเจ้าก็หาไม่ทั่วทั้งแผ่นดินนครธมจะหาหญิงใด
มีสิริโฉมยิ่งลูกของข้าหาได้ไม่แล้วลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นชั้นใดอันความงามของลูกก็ย่อมจะเกิดจากพ่อและแม่เป็นผู้สร้างให้ไม่ใช่ดอกหรือเปล่าคะใช่จะงามแต่เพียงพับพักและเหลือล่าแม่มาทูรสวาจาบุตรข้าช่างอ่อนหวานรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนที่พ่อมาวันนี้เจ้าคงได้ยินชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของพระร่วงเจ้าประมุขแห่งแผ่นดินสุโขทัยดีแล้วเช่นมีสิ่งใดหรือไปคะถึงแม้สุโขทัยจะตกต้องเป็นทาสแต่สวยข้าวสวยน้ำหาได้ขาดไม่แสดงว่าแผ่นดินสุโขทัยต้องอุดมสมบูรณ์ไพร่ขวาประชาราษฎร์ต้องให้ความรักความเคารพต่อพระร่วงเจ้าพ่อเกรงเหลือเกินอีกมิช้าสุโขทัยจะต้องเรืออำนาจแล้วถ้าหากสองแผ่นดินนี้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้มันก็คงจะดีต่อแผ่นดินนครธมของเราสีขอนความนี้เจ้าคนเดียวเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจพระบิดาพระบิดาไปคะธรรมาธิแมนเป็นพระประสงค์ของพระบิดาแล้วสีขอนคงไม่สามารถจะขัดน้ำพระทัยได้ด้วยบุตรที่ดีย่อมจะไม่ขัดใจพ่อและแม่สีขอนจะขอทำเพื่อพระบิดาและแผ่นดินนครธมไปค่ะดีเพื่อแผ่นดินที่ฝังสายรกของเจ้าสีขอนการไปของเจ้าครั้งนี้ขอมสมาจะพาตัวเจ้ากราบทูลถวายต่อพระรูปเจ้าขอให้ลูกโชคดีThank you.
ผาเมืองขวัญประเทืองประทับสถิตเป็นร่มโพสุโขทัยมาตั้งแต่ไหนอดีตพระตั้งมั่นอยู่ในขันติธรรมมีแต่คำประกาศสิทธิ์ใครทำดีดีแก่ตัวใครทำชั่วก็ต้องว่าผิดสุโขทัยเรื่องอำนาจชนในชาติใกล้ชิดผู้นำครอบครัวไม่หัวเสียปกครองลูกเมียยังมิดสมัยก่อนคนโบราณฆ่ากันด้วยขวานด้วยมีดแต่สมัยนี้มนุษย์ฆ่าด้วยคำพูดผิดผิดทำอะไรควรรู้อย่าดีแต่ขู่ดีแต่คิดอย่าดีแต่โกงดีแต่กินแม้แต่กินดินอิดตราบใดที่โลกหมุนเวียนต้องแลกเปลี่ยนความคิดพ่อแม่สอนลูกบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ผิดบางครั้งยังต้องเชื่อเด็กถ้าเขามีเอกประสิทธิ์ปลูกฝังประชาธิปไตยเอาไว้ในใจในจิตยุคท่านทักษิณชินวัตรคนในชาติใกล้ชิดท่านเป็นคนของประชาวิสัยทัศน์ศรัทธาบูชาเป็นนิตปัญหาครอบครัวหัวปวดบางครั้งยังปวดหัวจิตเขาแก้ปัญหาครอบครัวของคนหลายทั่วสิบทิศขอเพียงท่านเป็นนายกที่ไม่มีเรื่องบกไม่มีเรื่องปิดบ้านเมืองจะแห่งหรือซวยขอเอาใจช่วยสักนิดThank you.
งจอมราชประทับเนื้ออาหารภัยจิตทรงมีวาจางประกาศสิทธิ์ทุกวันยังคิดครวญครายสุโขทัยต้องตกเป็นทาสสักวันถวยราชจะรู้ขอทำเพื่อลูกหลานกูได้มีที่อยู่อาศัยถ้ายังไม่สิ้นอัศสะคงมีต้นตระกูลไทยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพี่ค่ะทำถูกแล้วเจ้าคงณแผ่นดินสุโขทัยราชธานีนับตั้งแต่บรรพการจวบจนถึงปัจจุบันในขณะนี้และเวลานี้ก็ยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของนครธมด้วยยามนี้หัวใจของกูพอขุนพาเมืองนะเมืองราชผู้มีวาจาประกาศิษย์ก็ให้อดคิดและก็ใจหายไม่ได้ถ้าตราบใดบ้านเมืองยังไม่มีเสถียรภาพกูก็คงไม่มีความสุขเป็นแท้แต่ก็เอาเถอะชะตาบ้านเมืองเป็นเครื่องกำหนดสักวันหนึ่งฟ้าคงปลานี่ข้าเป็นแน่เจ้าคงขอรับท่านพ่อณเบื้องหน้าของเจ้านั่นคือศาลาลูกคุณผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากกำลังรอเจ้าอยู่กูทนไม่ได้ดอกที่พ่อจะอิ่มแล้วลูกจะอดหมดสามมันสำนึกของคนเป็นพ่อที่ดีใครใครค้าค้าใครใครขายขายใครมีภัยก็ให้มาแจ้งต่อกูเถิดทุกคนดูแลรักษาท่านพ่อเป็นอย่างดีอ้าวของสมาธิซึ่งเป็นราชทูตแห่งนครธมขอกราบทูลต่อองค์เหนือหัวผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินแห่งสุโขทัยช่วยบอกด้วยรอสักครู่ข้าพเจ้าจะไปกราบทูลท่านพ่อบัดนี้มีราชทูตแห่งแฟนนครธมขอขึ้นเฝ้าพระพุทธเจ้าค่ะราชทูตจากนครธมไปแจ้งมันเถอะว่าข้าอนุญาตให้มันเข้ามาได้พะยะค่ะท่านราชทูตขอเชิญเข้าสู่ภายในได้ด้วยกล้ามของฉันเองให้นามว่าของสมาธิซึ่งเป็นราชทูตแห่งนครธมขอถวายบังคมต่อองค์เหนือหัวผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินแห่งกรุงสุโขทัยในบัดเดี๋ยวนี้นครธมกับสุโขทัยนั้นต้องการที่จะเจริญสัมพันธไมตรีกันด้วยองค์เหนือหัวของพันทศได้มีของฝันของฝากซึ่งจะให้พระองค์นั้นได้เห็นได้ทราบกันนั่นก็คือศิลปะการไล่ลำแห่งนครธมพระเจ้าค่ะ
มายตาไว้หมายตาไว้ได้แต่มองไม่มีสิทธิ ศิลปะย่อมบ่งบอกถึงความเจริญของชนในชาตินครธมช่างเจริญนักแต่ละเชื้อชาติแต่ละภาษาก็ย่อมจะมีดีเป็นของของตัวมิใช่หรือดูนี่คืออะไรรู้เราจะบอกให้นี่คือกองยาวดูการไล่ลำของพวกเราสักก่อนเห็นไหมสู้เขาอย่าแพ้และคอนทบนี่มันอะไรกันลำกองยาวบ้านท่านคงไม่มีอย่างนี้สิวัฒนธรรมแห่งกรุงสุโขทัยหรือเปล่าเจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนแม่แปลกนี่ถ้ามาไวนะจะให้ยายมาลำให้ดูดีนะว่าแกเป็นอัมพาตซะก่อนพ่อแค่นี้เนี่ยแค่นี้เนี่ยทุกคนต่างรู้จักในชื่อของกลองยาวเป็นศิลปะครั้งสมัยพ่อและสมัยแม่ของคนไทยโดยแท้แต่นครธมก็ไม่ใช่มีแค่นี้หรือเปล่าเจ้าที่พระองค์นั้นจะขัดไม่ได้นั่นก็คือสีขอนมหาเทวีธิดาสาวแห่งนครธมด้วยบัตรนี้ต้องการที่จะขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านพ่อขุนผาเมืองพระเจ้าค่ะแล้วสตรีคนไหนเล่าผู้นามว่าสีขอนมหาเทวีโปรดแสดงตนของนางให้ข้าได้ปรากหน้าหน่อยเถิดข้าพเจ้าสีขอนมหาเทวีมาดแม้นข้าเดาไม่ผิดท่านคงจะเป็นพ่อขุนผาเมืองข้าพเจ้าสีขอนขอถวายตัวเป็นข้าบาทบริจารับใช้แก่พ่อขุนผาเมืองน้องเอ๋
ามเลขาสิริลักเลิศลำงามเลขาสีครอนนางเจ้าอุเราศรัทธาจะขอผ้านวลนางเข้าวังสิ้นศักดิ์ศรีต้องเก็บหัวใจไว้ก้นบึงเก็บไว้เหมือนบึงรักบัวทุกคนก็รู้กันทั่วว่าสายบัวรักพี่เฝ้าแอบกอดหมอนนอนซุกคิดถึงเธอทุกนาทีชีวิตของข้าไอ้ขวัญคนบ้านด่านบางยางข้าเกิดมาวาสนาน้อยนะไร้ซึ่งพ่อมีเพียงแม่ที่ให้ความรักให้ความเมตตามาตั้งแต่ยังยังชีวิตของข้าไม่เคยมีความรักแต่พอที่จะรักใครสักคนหนึ่งก็ไม่สมปรารถนาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วร้องไห้ร้องห่มเป็นวักเป็นเวรน่าจะตัดอกตัดใจในเมื่อเขาจะแต่งงานแล้วผู้หญิงไม่ไร้เท่าใบพุทราอ่ะไอ้เกอร์ในเมื่อมันตัดใจไม่ได้ถ้าจริงๆเอาอย่างนี้ผู้หญิงเขาก็รักมึงสังเกตตั้งแต่แรกแล้วไม่รักไอ้แก้วหรอกแต่งงานเพราะความจำเป็นไม่ได้ยุมึงนะถ้าเป็นตัวกูป้นกองขันหมากชุดตัวเจ้าสาวเลยดีมากเป็นมันคนละคนมาได้ฟังคำเพื่อนอยู่ให้ดุเดือดมันถูกมีดปรีเชือกเส้นเลือดร้อนจะฉุดสายบัวกูเป็นคู่นอนจะขอเป็นฆาตกรไม่กลัวเกรงจำจะไปฆ่าเพื่อนถึงเลื่อนหอจะจับมันเชือกคอ
คิดคงเฮงประกาศศึกทิ้งรักเอ๋ยยังนักเลงหาใครเก่งกว่าขอสู้ผู้ตายวันมงคลของพวกเราแท้ๆทำไมจึงมานั่งร้องห่มร้องไห้อยู่เล่าฮะทำไมไม่จัดเตรียมแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยนี่ประเดี๋ยวอีกสักคู่ขั้นหมากเจ้าแก้วมันก็จะมาถึงบ้านแล้วนะลูกลูกเจ๋อใส่มือไม่อยากแต่งทำใจเถอะไม่ขั้นหมากมาแล้วลูกไม่มีขั้นหมากมาแล้วขั้นหมากมาแล้วมาแล้วจริงๆด้วยWe'll be right back.
กูไม่ได้แล้วใครก็อย่า
คิดหวังว่าจะหวานขอเป็นคนร้ายเพราะใจมันรักต้องสวมใจยักษ์ทยานเล็กๆก่อนมาไว้หลายข้อด้วยกันแต่สิ่งที่ข้าไอ้ขวัญจำได้ไม่เคยลืมแม่เคยบอกว่าขวัญจะมีศัตรูสักคนหนึ่งก็ขอให้มองคนที่ใกล้ตัวแต่บุคคลที่ไม่เคยห่างขวัญเลยนั่นก็คือแม่จ๋าแม่เป็นศัตรูของข้าหรือขวัญทำไมพี่ขวัญพูดเช่นนั้นล่ะ
มาทำและช็อตมาสร้างความเก็บกดพี่สุดจะอดใจกลั้นจะมีเพื่อนก็รังแกผมจะมีแม่ก็รังเกียจมันรอมีโอกับจูเลียตตายเพื่อให้เกียรติลือลั่นรักของลูกต้องถูกกลบเราขอเป็นศพร่วมกันแม่จ๋าข้าลาก่อนพี่ปัญญาช่วยกันหน่อยไปเยี่ยมฉันบ้างนะมึงเป็นชู้เนื้อขันมากกูบอกให้หลีกไม่หลีกกูจะนำตัวมึงไปพ่อขุนบางกลางเข้าลงโทษมึงพวกผมไม่พวกคุณกันพี่ขวัญพี่ขวัญเอาละเจ้าขวัญคดีที่จะก่อขึ้นมาในครั้งนี้จำเป็นที่จะต้องตัดสินความแต่ข้าจะไม่ตัดสินความเองหรอกข้าจะให้เจ้าสายน้ำผึ้งซึ่งมีศักดิ์เป็นแม่ของเจ้าตัดสินคดีความในครั้งนี้แทนข้าทีเจ้าสายน้ำผึ้งความผิดที่จะขวัญก่อขึ้นมันสมควรจะได้รับโทษสถานใดวะฮะในเมื่อข้าสายน้ำผึ้งได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินทุกคนจงฟังข้าโทษของเจ้าฝันจับเจ้าฝันก่อนหัวผูกติดหลังม้าตะเวนน้ำตะเวนหมกและบวชน้อยที่ไม่ต้องศึกบัดนี้ได้มีพระราชสารจากพ่อขุนผาเมืองและเมืองลาดให้ข้านำมามอบให้แก่พ่อขุนบางกลางเท่าพระเจ้าค่ะสุภราชสารตราเนื้อหัวทรงมีบัญชามาเหรอขอบใจเจ้ามากถึงคุณบางกลางเท่าบัดนี้เราได้สัญญากับท้าวพันทศเพื่อทำการต่อสู้กับขอมสมาดโขนลำโพงทหารเอกโดยมีสุโขไทยเป็นเดิมพันหากขอมสมาดเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ท้าวพันทศจะนำกำลังทหารขมแกลับสู่นครธมยกกรุงสุโขไทยคืนให้แก่ฝ่ายเราแต่หากเราเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เราจะสูญเสียเมืองราชบางอย่างบ้านด่านลานหอยให้กับนครธมด้วยเหตุนี้เราจึงมีสารเพื่อที่จะขอตัวสามทหารเสือแก้วขวัญแล้วก็จะมันไปต่อสู้กับขอมสมาดโขนลำพงเพื่อชัยชนะชิงเอาเมืองกลับมาเป็นสมบัติของไทยให้ได้เราจึงหวังว่าคุณบางกลางเท่าจะจัดส่งเจ้าขวัญไปให้ทันภายในเจ็ดราตรีจากเราคุ้นผาเมืองนะเมืองราชทุกคนณสถานที่นี้คงได้ยินและได้ฟังแล้วสุภราชสารตาจากพ่อขุนผาเมืองต้องการให้สามทหารเสือไปช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเจ้าจงอย่าช้าคดีความในวันนี้ขอให้ยุติไว้ณที่นี้ไม่มีการตัดสินความใดๆทั้งสิ้นเจ้าแก้วเจ้าขวัญพร้อมกับทั้งเจ้ามั่น
เร่งเดินทางไปสมทบกับพระองค์ท่านเป็นการด่วนเราขออวยพรให้พวกเจ้าจงโชคดีมีชัยพร้อมกันทุกคนไปณวันนี้เลยกราบฉันขอมสมาธิขึ้นเฝ้าตัวองค์หญิงด้วยบัดเดี๋ยวนี้พระบิดาของหญิงนั้นอยากจะรู้ว่าการเป็นอยู่เป็นเช่นไรพระเจ้าจริงสินะตั้งแต่ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ส่งข่าวคราวไปเลยท่านขอมสมาธิกลับไปกราบทูลต่อพระบิดาแต่ว่าข้าพเจ้ามีความสุขดีไม่ต้องเป็นห่วงหากมนุษย์หญิงนั้นมีความสุขดีแล้วก็กราบฉันจะกลับเข้าสู่นครธมพระเจ้าแต่นี่คือจดหมายรับของพระบิดาของหญิงพระเจ้าก็ราชมีทราบพระเจ้าทูลลาพระเจ้าของหญิงโชคดีนะไม่ต้องห่วงเรามีผัวแล้วมาอยู่เมืองนี้มีผัวซะแล้วจดหมายรับคงไม่มีอะไรหรอกเพคะเสด็จพ่อองค์หญิงน่ะคงจะห่วงเป็นของธรรมดาถามสารทุกข์สุขดิบละมั้งเพคะเดี๋ยวจะเปิดให้นะเพคะเป็นเรื่องดีอย่าได้เป็นเรื่องร้ายเลยข้าหวั่นเกรงเหลือเกินขอให้เป็นเรื่องดีนะเพคะองค์หญิงเมืองเมตตาเมียรักเมียเป็นที่สุด
ลุงสีคอนจะฆ่าผัวได้ลงคอเชียวหรือแต่ถ้าหากว่าองค์หญิงไม่ทำเสด็จพ่อองค์หญิงเนี่ยก็ต้องโกรธองค์หญิงมากนะเพคะพี่จอนเพคะหัวใจสีคอนมันแทบจะขาดไปซะตอนนี้แล้วผมจะช่วยอะไรองค์หญิงได้บ้างนะเพคะดาวเมื่อดาวพลังพราวฟ้าสูงพระองค์ท่านเสด็จมาแล้วจะตาเปรียบเจ้าดาวรุ่งงามพริ้งเพริดเจิดจ้าอยู่ที่ใดสดใสตรึงใจติดตาว่าดาราที่บนนับพาให้อายยามยิ้มยวนยิ่งชวนหวานซึ้งเปรียบน้ำพุเดือนห้าก็หาเทียมไม่ส่องเนตรเจ้างามผมคำเส้นหีกระไหลกระดุดเนสายเมื่อยามชะมายตามองฟังน้ำคำวันของเราท่านเจรจาดูหรือมายกย่องมีความรักเหมือนกันนะอ้าวรุ่นนี้จะอยู่ทำไมหินปูนเกาะแล้วรุ่นพี่นี่ซาดิสละเห็นทั้งคู่มีความรักกันไหมคะเรียกค่ะข้าพ่อขุนผาเมืองก็พลอยจะมีความสุขไปด้วยเห็นไหมเห็นไหมสีขอนเจ้าเอ๋ยด้วยยามนี้หัวใจของข้าพเจ้าพ่อขุนผาเมืองคงจะถูกกำหนดให้รักเจ้ารักด้วยธรรมนูญหัวใจอย่างแท้จริงเหมือนขุนเขาที่ตั้งตระหง่านไม่หวั่นต่อแรงลมชั้นใดธรรมนูญหัวใจของข้าก็รักเจ้าเสมอด้วยการนั้นจะหาชายใดในโลกนี้หรือว่าในชาตินี้เสมอเหมือนพ่อขุนผาเมืองนั้นยากนักด้ว
ยน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรมของท่านทำให้ชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ชนะใจตนก็ยากแล้วแต่ชนะใจผู้อื่นย่อมยากกว่าในชาตินี้สีขอนคงไม่สามารถทรยศต่อท่านได้สีขอนเจ้าเป็นสตรีที่มากไปด้วยความหมายรู้จักใช้คำเจรจาเหมาะควรแล้วที่ได้เกิดเป็นขัตติยนารีอันประเสริฐควรคู่บุญบารมีแก่ข้าพ่อขุนผาเมืองณเมืองราชวันนี้ข้ารู้สึกคลึ้มอกคลึ้มใจอยากจะเสวยน้ำจันทร์สักนิดหนึ่งหวังว่าเจ้าจะจัดเตรียมให้โดยไม่ขัดน้ำพระทัยของข้ามาดแม่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ท่านสีขอนหรือจะกล้าขัดน้ำพระทัยได้พี่สีเขียวเพคะไปจัดเตรียมน้ำจันน้ำจันคือรู้ไหมว่าต้องทำอะไรบ้างคือทราบเพคะสีเขียวส่วนของพี่ขอกระทิงแดงกัดนะกินให้เต็มที่หน่อยไปก็จะรับจอกน้ำจันสีขอนมีเล่เหหันเจ้าจึงคิดหันไม่ห่วงอันว่ามีเฮียงามสามประการโบราณไขคานไว้ครบหูหัวก็พร้อมน้อมนบไม่เคยคิดลบเลยล่วงข้อหนึ่งมาตาภริยาประหนึ่งมารดารักบุตรถึงลูกหัวชั่วที่สุดไม่ยอมให้บุตรติดบ่วงสองภคินีภริยาเมียไม่หยาบช้าชั่วชาติใจเมียหนักแน่นแสนฉลาดไม่คิดอุจาดจับจ้วงสามจรีภริยาหญิงแพทย์สยายวมยั่วชอบเปิดตำราข้าผัวเป็นเมียที่ชั่วรับช่วงแต่มีเฮียพี่งามทั้งสามประการใจไม่เป็นมันขาดมิตรคงไม่นำพางยาพิษเพราะเคยเห็นฤทธิ์พรวงชีวิตผัวไม่กลัวล้มแม้เสียคารมเมียลวงสีขอนเมื่อเจ้าไม่ปรารถนาที่จะให้ข้าดื่มน้ำจันจอกนี้แล้วเจ้ารินมันถวายข้าทำไมเล่าทำไมเล่าโปรดเมตตาประ
ประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยที่สีขอนห้ามก็ได้กลัวว่าน้ำจันจะไปทำลายสุขภาพของท่านเท่านั้นมิได้มีใจคิดเป็นอย่างอื่นเลยถ้าเจ้ามีความหวังดีมากกว่าความหวังร้ายแล้วล่ะก็ฟังนับต่อแต่นี้เป็นต้นไปกูพ่อขุนพาเมืองนะเมืองราชผู้มีวาจาประกาศิตขอสบถต่อหยดเลือดวันนับต่อแต่นี้เป็นต้นไปกูจะไม่ดื่มน้ำจันทร์ไปจนตลอดอายุไขของกูพ่อขุนพาเมืองหลานของกูทุกคนจงฟังด้วยยามนี้กูมีสีขอนมหาเทวีเป็นสตรีอันเป็นที่รักแล้วไว้พระทัยที่สุดกูเชื่อนักว่านางคงฆ่ากูไม่ได้เป็นแน่กูจะพานางเสด็จเรียบเมืองสู่นวัดศรีชุมขอให้ทุกคนจัดเตรียมกำลังอารักขานางให้จงดีใครผิดคำกูแม้แต่คำเดียวอ้ายอีผู้นั้นกับกูมันจะได้เห็นดีกันโอ้โหไอ้มั่นไอ้คงเป็นไงเป็นกรรมการแล้วเดี๋ยวนี้อ่ะเอกลักษณ์เขากรรมการต้องมีโบดีแล้วมีโบก็ดีแล้วเดี๋ยวจะใช้ให้โบหลุดเชียวเฮ้ยทำไมวัดเราปีนี้ทำไมเงียบเหงาล่ะปีนี้เป็นกรรมการวัดเองทำไมอ่ะก็ไหนๆก็คนบ้านเรามาอยากจะให้ปิดทองวัดบ้านเราเหรอเพราะยังไม่มีศาลาการประเรียนเมื่อปีที่แล้วเป็นไงคนมาเล่นแน่นงานวัดเลยอ่ะเต้นกันไปเต้นกันมาเป็นไงที่ปิดทองที่ตู้บริจาคพุทธังเอาตะตังใส่ตู้สาธุธรรมังเอาตะตังใส่ตู้สาธุสังฆังเอาตะตังใส่ตู้อ่ะไม่รู้ว่าใครไม่ประสงค์ออกนามทำไมอ่ะแบกตู้ตะตังขึ้นมอเตอร์ไซค์ออกปากซอยไปเลยอ้าวปีนี้ศาลาเลยไม่เสร็จแล้วจะทำยังไงล่ะโอ้โหแล้วหนุ่มๆสาวมาเที่ยวกันเต็มวัดเลยมันจะทำยังไงมันจะเข้าวัดได้ยังไงก็ไม่ยากไหนๆคนบ้านเราก็มาแล้วจัดลำวงเลยจัดลำวงแบบลำวงลูกเสือชาวบ้านขอแรงสาวบ้านเราอ่ะแล้วหนุ่มๆเราซื้อตั๋วกันเองงานเอาเงินทั้งหมดเข้าทางวัดเอาเงินช่วยหน่อยนะสร้างวัดเก็บเงินช่วยทำไรเหรอพี่เต้นลำวงไงลำวงอ่ะถือถนัดเลยเอาวัดละคู่พี่ยังเพลงก็ยังไม่ขึ้นลางออกทำไมสลาไม่เสร็จจะมังเพราะอะไรมันก่อนเสียงเพลงอ่ะหนุ่มๆเชิญแน่นอนสาวมางี้บอกเขาบัตรธรรมดาบัตรธรรมดาเท่าไหร่บัตรธรรมดานี่คิดแบบราคากันเองเท่าไหร่5 บาท 5 บาทรอบเหมา10 บาท 10 บาทโอเคอ้าวรวมๆรอบแรกนี่ไหว้ครูก่อนไหว้ครูรอบแรกฟรีก่อนแล้วคนที่มานี่ไปไหว้พระกันหรือยังไปมายังไหว้แล้วจ้าบนอะไรไว้ไปแก้หรือยังยังแล้วเราเอาตังค์ใส่ตู้ไปเท่าไหร่โอ้ย20ฮะ20ค่ะแล้วไม่ได้อ่านป้ายเหรอ200รับสมเด็จอ้าว100นึงนางกวักจ้ะ50เท่าไหร่กระตุกกระตุด20น้ำมนต์เฉยๆถึงว่าละสิมีแต่น้ำมนต์วันนี้เอาถุงมาด้วยถุงมาด้วยใส่น้ำมนต์อ่ะรอบแรกอ่ะรอบแรกไหว้ครูนมๆเตรียมซื้อบาทจังหวะมันเต้นในตาลสบายโอเคอ่ะชีดิดชิดดีชีดิดิดชีวิตได้คือเกิดโตมีเรื่องกันเหรอปะโถเพลงนี้เราจะไปเต้นกันยังไงเล่าเอาเพลงที่มันลำวงลำวงลำวงรอบแรกนี้บัตรธรรมดาลำวงโอเคเดือนเพ็ญเดือน12น้ำก็ดองเต็มตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันยิ่งมาลอยมีลำวงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วพ่อเจ้าน้องแก้วมาเล่นลงก่อนนะครับรอบนี้หมดรอบครับอะไรวะที่ลงลำเลยเอาสอหออะไรลงไปก่อนช่วยเลยธรรมัด
รอบต่อไปรอบต่อไปรอบต่อไปเราจะเต้นแบบจังหวะมันๆเลยมันมันมั่งโอเคเอาสามชาตกลงอยากเมาเอาลิ้นเลยเพื่อนเอ้ยชอบอยู่ใหญ่ลิ้นมันเข้าไปเดิมมันเข้าไปกรรมการทำไมเพลงนี้รู้สึกว่านางอำนงเราไม่ออกนุ่มๆเชียงไม่ขึ้นเอารอบธรรมดาเถอะเอารอบธรรมดาลำวงเอาเพลงมันกว่านี้มันกว่านี้หน่อยโอเคเฮ้ยทำไมล่ะไอ้ต้องเป็นไรอ่ะรอบนี้กูเหมาอ้าวประกันดีแล้วเหมาแล้วเมื่อกี้นี่มาลำไม่ทันเขาไม่ทันไม่ได้ลำเลยตอนนี้จะเหมาเหมาแล้วเหมาเหมาเต้นทั้งหมดเลยไหมลำคนเดียวโอเคตามใจขอลำคนเดียวมอเตอร์ไซค์ข้างลำคนเดียวได้หายเป็นผู้ลอยหายเป็นผู้ลอยก็รู้ไหมมอเตอร์ไซค์คันเก่าตามไม่ได้ไม่ตามคันโกทำไมปล่อยให้กูลำคนเดียวอ้าวนายฟังว่าไงวะเราหรือมอเตอร์ไซค์ห้างเนี่ยก็มากินเหมาใช่ไหมเหมาว่าไงกูเหมาลำคนเดียวก็เหมาลำคนเดียวใครจะลำก็มึงแหละไอ้นี่พาลูกวัดเตรียมเป็นประตูวัดไม่ไหวแล้วจำวัดไปแล้วไอ้บัตรซบมืออยู่นี่เว้ยเหมาทั้งร้านเจอจะลำนี่หรอกูเหรอฮะลำนี่เหรอไปไม่มีเรื่องเว้ยไม่มีเรื่องเว้ยย้ายวัดย้ายวัดหยุดได้แก้วขันเคียขันเคียนี่เขาไปงานบุญทั้งวัดเขาต้องการนำเงินมาบำรุงพระศาสนาเอาตัวบริจาคในฐานะที่เราทั้งสองคนเป็นคนบ้านเดียวกันในเมื่อเมากลับไปนอนซะไอ้ฟันมึงจะลองดีกับกูเหรอได้เว้ยอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันพวกมึงรวมหัวกันแกล้งกูมึงกล่าววาจาโอหังกูจะสอนให้มึงรู้สำนึกซะบ้างนี่นะว่าคนไทยมีงานที่ไหนมีเรื่องก็ที่นั่นคือนิสัยของคนไทยกันแล้วพวกมึงจะประกาศอิสรภาพไปได้อย่างไรอยู่อ่ะฮะผู้หญิงคนนี้เพียงคนเดียวใช่ไหมใช่ไม่เอากูขอให้ผู้หญิงคนนี้ก็แล้วกันไม่ทำไม่ทำไม่ทำโดนทุบรอยน้ำละมั้งหายไปแล้วหาไม่เจอวะไซบัวอ้าวเฮ้ยไหนรอดมาไหนพี่ปากซิดมาเลยนี่เป็นไรโดนโดนข่มขืนฮะพี่คิดดูน้องถูกข่มขืนจ้าชัยโยกูชัยโยทำไมเล่ากูชอบมือสองพี่คิดดูนะพวกมันเป็นสิบมันดึงหนูเข้าป่าหนูก็ดิ้นทุรนทุรายสู้มันมือไปคว้าไม้ในท่อนหนึ่งลูกผู้หญิงหนูยกขึ้นมาเลยทุบหัวมันมาเสียวหนูหัวไม่น่ารอดเลยไม่น่ารอดเลยแสดงว่ามันข่มขืนแล้วลืมฆ่ามึงไม่ต้องห่วงหรอกทำไมอโธมึงก็จะไปคิดอะไรแล้วว่าเพื่อนอีหลายมันไปหาประสบการณ์แม่กับพวกเรามึงเชื่อกูเถอะไหนๆก็เสียแล้วน้องป่ะพี่ไม่ถือไม่สาหรอกเดี๋ยวไปเปลี่ยนเครื่องพ่นสีไปรักษาไปรักษาตัวไปรักษาตัวโถเดินไม่ไหวใส่บัวไม่รอดแล้วครับใส่บัว
มาแล้วมึงใส่บัวพี่ขวัญไอ้พวกขแมมันทำอะไรเจ้าตอบพี่สิมันทำอะไรมันทำอะไรเจ้ามันทำอะไรเจ้ามันข่มขืนฉันมันข่มขืนเจ้ามันข่มขืนฉันสายบัวนี่เองคงจะมีใจให้กับไอ้พวกขแมมันถึงได้กล้าลังแกงก็ทำเองอย่างนี้นี่เด็กคนรักของข้าต้องเปลอะเปื้อนไปดีร้อยมนทินกูอายเขาเหลือเกินกูไม่ต้องการอีกแล้วกูไม่ต้องการพี่เกลียวยังมีข้าไงที่ยังรักเจ้าไม่มีวันเสื่อมคลายไปจากใจไสบัวยอดรักฟังในเมื่อไอ้แก้วมันจะไม่รับรักเองเป็นเมียแล้วก็สี่ห้องหัวใจของข้าไอ้ขวัญมันพร้อมที่จะเปิดประตูให้เอ็งไปครอบครองสุดหักห้ามใจไว้ได้แล้วได้ฟังไอ้แก้วปากกล้าขวัญกอดสายบัวจนตัวชาเพราะเขาถูกด่าว่าชั่วมึงเป็นชายที่ไร้วิญญาณกลับมาประจานย่อยยับสายบัวเป็นหญิงอาภัพกูจะขอรับเป็นผัวกูจะขอเป็นเจ้าบ่าวเพื่อล้างกลิ่นคาวสายบัวพี่คือพ่อรักของสายบัวสายบัวรักพี่แล้วก็จะซื่อสัตย์กับพี่ตลอดไปสายบัวยอดรักไปพักผ่อนซะจำไว้ในโลกนี้ยังมีพี่คนหนึ่งละที่ยังรักเจ้าดูแลตัวเองด้วยฉันรักพี่นะจ๊ะพี่ขวัญรักษาเนื้อรักษาตัวนะน้องนะเห็นไหมตายไปไอ้ฝันน้ำใจไอ้แก้วน้ำจิ้มมึงอะใจใจนับตั้งแต่แผ่นดินสุโขทัยตกเป็นทาสของชาตินครธมพวกมันข่มเหงรังแกพวกเราต่างๆนานาแต่สิ่งนั้นยังไม่หนักเท่าท่านพ่อขุนผาเมืองทำไมเล่าท่านจะมีเมียสักคนหนึ่งผู้หญิงเมืองราชก็มากมีท่านกลับไม่เลือกไปเลือกหญิงชาตินครธม มาเป็นราณีเทียบพระที่ยามนี้มึงกับกูทั้งสี่คน
มีความกลุ้มในกันทั้งนั้นใช่มันจะมีทางใดบ้างวะที่จะดับความกลุ้มของกูได้พ่อพุ่มใช่สงสัยว่าลูกจะเหมือนใครโดนต้องหลายคนมีชื่อไอ้ขวัญสิ่งที่ดับกลุ้มได้เล่านี่ไงเล่าย้อมใจดับได้ไงวะเรื่องจริงเหรออ้าวเป็นความจริงไม่ได้โกหกไม่เชื่อมึงลองสิไปตะกึบกูนึกออกแล้วทำไมวะมึงมีเหล้าถ้าจะดื่มเหล้าจะต้องต่อโครงกรกันถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องล้อมวงกันสิเพื่อเป็นความเพลิดเพลินเจริญใจเพื่อความสนุกในวงเล่าใช่มาได้เลยล้อมวงเขาเรียกว่าไม่ได้กินเปล่าๆแต่กินเพื่อความรู้สร้างสรรค์ใช้ไหวพริบปฏิภาณมีกฎกติกายังไงมั่งบอกมามีอะไรบ้างกติกาถ้าใครต่อได้จะได้ดื่มเหล้าหนึ่งกึ๊บถ้าคนไหนต่อไม่ได้จะต้องถูกตีอย่างนี้แล้วถ้าตอบถูกคนนั้นก็ได้กินเหล้าและไม่ต้องโดนตีแบบนี้ถูกไหมตกลงถูกต้องทางไหนเนี่ยทางนี้เนี่ยถูกแล้วกูไม่ค่อยขึ้นก่อนขึ้นก่อนเลยแกเอาเรื่องที่มันเกี่ยวกับพวกเรานี่เหรอวะดีไหมดีเอาเรื่องใกล้ตัวอันเรือดีพายดีไม่เอามาขี่ข้ามใช่ได้แกดันเอาเรือรั่วน้ำมาข้ามคีใช่ได้ผู้หญิงไทยมากมายทำไมไม่ใหญ่ดีนี่ก็เอาคนไม่ดีมานั่งเมืองเต็มที่เลยขึ้นมาอีกรอบขึ้นเลยไอ้แก้วไอ้ขวัญไอ้มันไอ้คงเอาพ่นใหม่เดี๋ยวพอลงปุ๊บกึ๊บเลยกินแล้วภาคภูมิใจเมาทีไรโดนด่าทุกทีไอ้มันไม่บอกว่าขัดเล่าเข้าปากแล้วอยากจะเป็นหมาพวกมึงมีปากสักแต่ว่าเจรจานอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วยังจะก่อให้เกิดโทษภัยมาถึงตัวของพวกมึงอีกบุตรที่ดีย่อมจะไม่พูดจาให้ร้ายผู้เป็นบิดาดอกแม้ท่านจะผิดสักเพียงใดจริงอยู่ที่วรรณยุคของพวกมึงกับกูก็คงไม่ต่างกันสักเท่าไรนักเพียงแต่เลิกเกิดกูมันดีกูถือเลิกของชายชาติขัตติยะบุรุษมาเกิดเท่านั้นแต่กูก็ปกครองพวกมึงเสมอที่พ่อปกครองลูกมาได้ตลอดเมื่อมึงสิ้นรักและเคารพด้วยกูพรุ่งนี้3 โมงเช้าณที่ศาลาลูกคุณมึงไปพบกูที่นั่นกูจะชำระโทษของพวกมึงทีละคนกล้าทำมันต้องกล้ารับแน่นอนหน้าที่ศาลาลูกขุนกูจะทูลความจริงกับพ่อบอกพ่อไปเลยไปกล้าทำก็ต้องกล้ารับสิพ่อขุนผาเมืองของลูกเอ๋ยได้โปรดเมตตาพวกข้าทั้ง4 คนด้วยเถิดทุกถ้อยคำที่ข้าได้กล่าวในวันนั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะหมิ่นพ่อก็หาไม่แต่ทุกถ้อยคำที่ข้าได้กล่าวล้วนแล้วแต่เป็นความคับแค้นใจต่างหากเล่า
พ่อก็เช่นกันพ่อรักและเป็นห่วงพ่อขุนผาเมืองกลัวว่าสุโขทัยจะตกเป็นของนครธมโดยที่ไม่ได้หวนกลับคืนมาเป็นของคนไทยอีกเจ้าพ่อแก้วขวัญมั่นคงทุกถ้อยคำข้อพูพึงที่เด็กล่าวมันยังฝังอยู่ในมโนจิตอันทองแท้ของกูอยู่เสมอไม่เรือนไปจากใจดอกกูได้ซ่องสุมกำลังคนไว้อย่างมากมายที่เมืองด่านบางยางระโวราชธานีหรือที่เรียกว่าลพบุรีในปัจจุบันโดยมีคุณบางกลางเท่าสหายรักเป็นผู้ควบคุมและดูแลแต่ที่ไม่ได้แจ้งให้พวกมึงได้รับทราบก็โดยต้องการพิสูจน์น้ำใจของพวกมึงแต่ละคนแต่นับต่อแต่นี้เป็นต้นไปมึงคือบรรพบุรุษของลูกไทยล้านไทยที่มีแต่ความกล้าหาญยอมเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อของตนเพื่อลูกหลานในภายหน้าใครที่มันเป็นใหญ่มีอำนาจในแผ่นดินมันก็คงจะนำพาชาติบ้านเมืองให้ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองไม่คดบ้านโกงเมืองแต่ถ้าอ้ายอีตนใดก็แล้วแต่ที่มันคดบ้านโกงเมืองความชิบหายเท่านั้นที่จะไปเยือนมันทุกผู้ทุกนามกูจะมีรายสือไปถึงคุณบางกลางท่าที่เมืองด่านบางยางแต่ด้วยยามนี้บ้านเมืองคลาดแคลนนะกระดาษคู่กันน้ำหมึกก็หามีไหมแล้วกูจะเขียนรายสือได้อย่างไรเล่าถ้าเช่นนั้นข้าไอ้แก้วขอสละชายเสื้อให้พ่อได้เขียนรายสือเจ้าพ่อส่วนข้าไอ้ควันขอสละหยดเลือดแทนน้ำหมึกเจ้าพ่อไอ้ควันส่วนข้าไอ้มั่นขอมอบดาบเล่มนี้ให้พ่อใช้เป็นผู้กันเขียนลายถือครับท่านพ่อส่วนข้าไอ้คงขอมอบแผ่นหลังให้พ่อเขียนลายสือไอ้คุณพาเมืองเบื้องนั้นไม่หันแหงอุปประเทดวงจิตไม่คิดเนื้อวันชะตาเมืองเรืองรุ่งมุ่งสำคัญปีเดือนวันมาถึงพึงกระทำขึ้นก้าวคำเดือนสี่ในปีคานพยัคฆ์ทยานเลิกบอกออกจากถ้ำคำรามร้องกองป่าออกหน้านำพยับขยำพยองขนองไพร
วันที่ลูกเฝ้ารอก็มาถึงประการหนึ่งจงจำคำเอาไว้จงทำเพื่อเอกราชเพื่อชาติไทยจางลึกไว้เชกเช่นเป็นตำนานกวาดแกว่งพระแสงดาบที่เคยปราบศัตรูประกาศร้องก้องกูจะขอสู้ไม่หนีแล้วยกดาบจดดินแล้วตัดสินพระไทยต่อแต่นี้สุโขทัยจะไม่ใครข่มขีขอหลังน้ำทักสิโนทกลงเหนือแผ่นอกธรณีเพื่อสุโขทัยธรรมาธิราชข้าขอประกาศศักดิ์ศรีตั้งแต่วันนี้ถึงวันหน้าขอให้ผู้มึงมีชัยกับศัตรูกันเพื่อปาวาสารปลอดภัยกลับมาให้แกขอให้ฟ้าดินจงเป็นพยานในเหตุการณ์ครั้งนี้เลือทุกหยดยอมไล่หยาดถวายเป็นราชชะพลิงคนทำฟังเขารับ
มึงจะนำรายสื่อเข้าสู่แห่งเมืองบ้านดาดบางยางนั่นใช่ไหมใช่หรือไม่รู้ได้ไงวะไม่บอกมันมันทราบได้ไงวะไม่รู้เลยคนไหนช่วยแก้วกูช่วยแก้วแก้วแตกแน่มึงไอ้ขวัญคือใครไอ้ขวัญนามโกขวัญสลายเด็ดไอ้มันคือใครโอ้ไอ้คงโอ้ไอ้คงใจตายตรงนี้คงเหลือแต่เชือกปุ่งข้ามันทุกคนเอาลายซื้อไปฉันไม่ได้ระวังตัวเฮ้ยพวกมึงทำดีว่ะไอ้กาโดนฟันไปแล้วโดนจับสติมันรู้ป่ะโอ้ของจะมาเป็นใครข้ามันระวังตัวไอ้มันระวังเฮ้ยโอ้โหเหนียวซะด้วยเหนียวซะด้วยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แก้วไอ้ขวัญไอ้มันไอ้คงกูใช่มึงนำลายสื่อไปถึงคุณบางกลางเท่านะมึงดานบางอย่างด้วยเหตุผลใดวะมึงจึงกลับมาด้วยร่างที่เปื้อนเปื้อนไปได้เลยพ่อบัดนี้ความรับของเราล่วงรู้ถึงหูของศัตรูแล้วครับพ่อจริงหรือไอ้แก้วจริงจ้ะพ่อมึงสี่กูหนึ่งถ้าอ้ายอีตนใดในที่นี้ไม่ปริปากแล้วใครจะรู้วะกูสู้อุตส่าห์พร่ำสอนพวกมึงใช่แล้วหรือไม่ใช่ว่าอย่าฆ่าน้องอย่าฟ้องนายอย่าขายเพื่อนมึงขายชาติด้วยเจ้าข้าเปล่าข้าไม่รู้เรื่องจ้ะพ่อมึงขายชาติเลยไอ้ขวัญพ่อแม้แต่ชีวิตข้าก็สละได้ข้าเปล่านะจ๊ะพ่อถ้าพวกมึงทั้งหมดไม่ได้ขายชาติแล้วอ้ายอีตนใดในเมืองราชมันขายชาติกูไอ้แก้วไอ้ควันไอ้มั่นไอ้คงมึงไปนั่งเรียงแถวหน้ากระดานกูจะประหารชีวิตพวกมึงทีละคนไล่ตั้งแต่หัวแถวไปจนถึงปลายแถวเฮ้ตายซะจนได้ไปมึงไปก่อนกูอยู่ที่หลังเพราะปีนี้กูจะบวชให้แม่กูไม่ต้องบวชหรอกเอาให้บวชพร้อมกูมึงยิงบวชอีกเหรอบวชลูกชายคนโตคุณเนี่ยนึกแล้วเชียวไม่ทันอยู่ได้รับซองเชียวกูหัวแถวอยู่ไหนนู่นมึงอ่ะนั่งตรงนี้กูเตี้ยหน่อยนั่งกลางกูขอท้ายนะเย็นหน่อยฟ้าดินจงเป็นพยานด้วยเถิดกูพ่อคุณพาเมืองหรือที่ลูกหลานตั้งพระนามอีกหนึ่งว่าพระล่วงช้างขอสาบานต่อดาบอันเป็นปิยะสหายว่าจะต้องได้ดื่มกินเลือดของอ้ายอีคนที่ขายชาติไอ้เจ้า
อะไรแล้วประกันทันไหมเนี่ยประกันทันไหมได้มีข้าวต้มงานศพกูมึงหรือว่าที่เป็นต้นแถวถึงแม้ว่ามึงจะบ้าบินไปบ้างแต่จิตใจของมึงก็แฝงไว้ด้วยความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์กูจะละเว้นชีวิตมึงไว้ให้เป็นคนสุดท้ายเช่นนั้นแล้วละก็กูจะไปไล่มาใหม่ตั้งแต่ปลายแถวไม่ไหวตรงนี้อากาศเย็นไปขอโทษนะเพื่อนขอนั่งหัวละกันตรงนู้นอากาศอุ่นกว่าตรงนู้นไม่ใช่มึงอ่ะเฮ้ยโชคดีโชคดีน้ำจิ้มน้ำจิ้มไม่มีน้ำใจแค่นี้แหละแหมย้ายไปอ้าวไม่เอาท้ายแถวไปอยู่นู่นเหรอมึงเอาไปแล้วกูก็ท้ายอ่ะสิตายดีกว่าอพยพไอ้มึงจะไปไหนลองทิศตะขาไม่มีจะหากินได้ไหมกลับมาที่เก่าเอาท้ายมาคืนตรงนี้อุ่นดีมึงคือท้ายแถวกระนั้นหรือครับตอนแรกไม่ท้ายหรอกไอ้นั่นทำซะเป็นท้ายเลยพ่อปล่อยผมไปเถอะให้ตายตามธรรมชาติเถอะเห็นว่าเป็นคนเก่าคนแก่อยู่กินด้วยกันมานานอยู่ยงคงกระพันในมึงอ่ะจ้าพ่อเหนียวอ่ะสิไม่ใช่หรอกคนอื่นเขาออกกันไปหมดแล้วมีมึงอยู่คนเดียวนานกว่าเพื่อนลำบากใจก็ไม่ต้องชมผมหรอกพ่อกูเปลี่ยนใจจ้ากูจะไปเริ่มต้นใหม่มาตั้งแต่หัวเท้าหลอดไม่ไหวตรงนี้ร้อนวะเฮ้ยพวกขยับหน่อยขอนั่งกลางไหมขอนั่งเขยเห็นแก่ตัวเฮ้ยเอาเถอะนะคราวนี้กูไม่ไปไหนแล้วสาบานเป็นยังไงแล้วกูสาบานกูสาบานเลยคราวนี้ไม่ไปไหนไม่ไปไหนแล้วรับรองนี่นะขอนั่งกลางแล้วกันเออค่อยอบอุ่นอยู่ใกล้ๆเพื่อนหน่อยไงเอาละไม่ไปไหนนะต้นแถวก็ไอ้แก้วสาธุปลายแถวก็ไอ้มันเมื่อตัดสินใจยากนักฟันมันตรงกลางนี่เลยวะทำไมมันต้องแต่เราคนเดียวเนี่ยฮะกลับมาแล้วเหรอมาแล้วคราวนี้ไม่ไปไหนแล้วไม่ย้ายห้องแถวไปไหนแล้วกลับมาทำไมอย่าไปนะจะตกให้ฟ้ำเลยด้วยหัสเดิมมีคนอย่างพวกมึงนี่เราแผ่นดินถึงได้ถึงการแตกดับเมื่อยามที่บ้านเมืองมีราชภัยคนนี้เอาตัวรอดคนตายตายในสงครามแต่คนอยู่คือคนที่เห็นแก่ตัวรับตาเถิดคิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วให้ดีกูคือมัจจุราชพิพากษาชีวิตพวกมึงมันดวงจิตวิปลาสต้องสวมใจเด็ดยอมเป็นเพชฌฆาตหัวใจแทบขาดไปครึ่งน้ำตาหยดรถพระบาทแค้นไอชาติกระบฏมึงเห็นบาปเป็นภาพพดมาปรากฏกำกึ่งพอเหือดาบกลับสะดุดเหมือนใครมาฉุดมือดึงฝันมั่นคงพวกมึงต้องตายด้วยน้ำมือของพ่อเลยอ
จิตคิดว่าจบจะให้กระทบกระเทือนขอเลิกเป็นพ่อเป็นเพื่อนเลิกให้คนเถื่อนมาพึ่งโถพื้นฐานมึงชั้นสวะยังคิดมาปะตีวัดมึงสวมใส่จะให้สัตว์มารอบกัดซึ่งเอ้าถ้ามึงจะเป็นสัตว์ปีกก็เชิญบินลีกกูไปหาที่อยู่อาศัยกันเสียให้ไกลสุดซึ้งร่างกระดูกต้องถูกหมกไปลงนรกเถอะมึงไอ้แก้วไอ้ควันไอ้มันไอ้คงจะหันมามองหน้าเมียเป็นครั้ง
ังสุดท้ายมีได้เจ้าลืมได้โปรดเถิดคุณพามสีคอนชีวิตเจ้าต้องสิ้นด้วยน้ำมือข้ากระนั้นหรือพ่อไม่ได้บ้าอย่างที่ทุกคนคิดถ้าพ่อล้มสักคนหนึ่งพวกมึงจะยืนอยู่ได้หรือชาติบ้านเมืองต้องมีความสำคัญมาก่อนคำว่ารักแม้แต่เมียซึ่งเป็นคู่ชีวิตกูรักกว่าพวกมึงอีกแต่กูต้องสละแข็งใจอีกครั้งเถอะแก้วขวัญมั่นคงไปทวงสิทธิและอำนาจของคนไทยกลับคืนมาเป็นสมบัติของคนไทยเพื่อลูกไทยหลานไทยในภายหน้ามันจะได้มีที่อยู่อาศัยไทยต้องไม่ใช่ทาสของชาตินครธงเพื่อพ้องเพื่อนกูจะสู้หลังชนฟ้าเพื่อลูกเมียกูจะสู้สุดใจกล้าเพื่อพี่น้องกูจะสู้สุดแรงล้าเพื่อบ้านเมืองกูจะสู้จนหยดสุดท้ายสีคอนสีคอน